สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่5กรกฎาคมค่ะพักแรงงานหรือ Labour Party ชนะทุ่มท้นตามผล Exit Poll เลือกตั้งทั่วไป UK นับเป็นการพลิกคั้วอำนาจครั้งใหญ่ในสหราชอาณาจากักรอันประกอบด้วยอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือหลังจากพักอนุรักษนิยมหรือ Conservative Party เป็นรัฐบาลต่อเนื่องยาวนาน14ปีผลสำรวจอย่างไม่เป็นทางการน่าคุหาจัดทำโดย Ipsos ร่วมกับสำนักข่าว Sky, BBC และ ITV ประมาณการว่าพักกลางซ้ายเลเวอร์พารีน่าจะกวาดเก้าอีส้สมาชิกสภา,าได้มากถึง410จากทั้งหมด650ที่นั่งส่วนพรรครัฐบาลเดิมคอนส r v a ว i v ฟคงเหลือแค่131นโยุบายหลักๆของพักแรงงานต้องการควบคุมวินัยงบประมาณผ่านการปิดช่องโหว่ทางภาษีในด้านต่างๆตลอดจนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านการผลักดัน Green Investments พร้อมขู่งดออกใบอนุญ,ญาตใหม่ให้แก่โครงการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลเหนือ ผลสำรวจโดย Harris Interactive Survey ร่วมกับนิตยสาร Challenges ซึ่งเป็นโพลแรกหลังจากขั้วการเมืองต่างๆในฝรั่งเศสจับมือกันตั้งแนวร่วมต่อต้านพรรคขวาจัดระบุว่า National Rally ของคุณมารีเลเปนน่าจะได้เก้าอี้สมาชิกสภาเพียง190-220ที่นั่งซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเก้าอี้ทั้งหมด577ที่นั่งในรัฐสภาฝรั่งเศสและฟังคอมเมนต์กันต่อได้ในรายการนะคะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ เซตอินเด็กปิดไปที่1,301.04จุดบวก0.49%มูลค่าการซื้อขาย29,670ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยบวกขึ้นมาได้ดีสอดคล้องกับภูมิภาคหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวส่งผลตลาดเพิ่มน้ำหนักเฟดรดดอกเบี้ยครั้งแรกกันยายนนี้นอกจากนี้ค่ะยังได้แรงหนุนกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บวกนำตลาดรวมถึงกลุ่มแบงก์และค้าปลีก ส่วนเงฝัฝาของตรา,าสารนี้มีมูละค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่9645ล้านบาทแะยยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.49%ปรับตัวลดลงจามืวาน0.01%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่36บาท61สตางค์ต่อดนลลาล่าสหรัฐด้วยเงินบาทแข็งค่าจากเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวตามที่ทางตลาดโลกและภูมิภาคโดยตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา ส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นส่งออกจากความคาดหวังว่าผลประกอบการจะออกมาแข็งแกร่งโดยรับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนนิกกิปิดไปดที่49,13.65จุดบวก0.82%ส่วนเซิงไฮ้คอมบัสิตตลาดหุ้นจีนปิดลดลงโดยตลาดได้รับปัจจัยลบจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เซงงไฮค,คอมมิชิตปิดที่ 2957.57. สจุดลบ0.83%ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวงในวันพฤหัสท่ามกลางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอขณะที่ตลาดลอนดอนปรับตัวขึ้นเนื่องจากผลสำรวจการเลือกตั้งทั่วประเทศคาดว่าพรรแรงงานจะได้ชดชนะมากเป็นปรอติการ C C 4 0ปิดที่7695.78จุดบวก0.8เปอร์เซ็นต ดัคปิดที่18,450.48จุดบวก0.41เปอร์เซ็นต์และพุซร้อยปิดที่8,241.26จุดบวก0.86เปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนตลาดหุ้นน้ำมันทองคำและตลาดเงินนิวยอร์กปิดทำการในวันพฤหัสเนื่องในวันชาติสหรัฐและนี่คือทั้งหมดของ k t ท m Daily New ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อมให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k คทแ s m a r t ม a กัน แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ